้องสดพดบูสวัสดีค่ะก้องสดค่ะพดบูครับวันนี้พี่พดก็ยังไม่ได้มาครับเพราะว่าพดก็ยังรอลุ้นอยู่เพราะเดี๋ยวเสือเพ่นก็จะเข้าสงกรานต์นี่แล้วใช่เสือเพ่นคือช่วงนี้สงถ้าเกิดช่วงสงกรานต์ช่วงนี้คุณอย่าไปดูอะไรดูเสือเพ่นหนึ่งไว้พดเขาห้าเต็มคาราเบลเลยครับแน่นอนครับจะไปดูเลยมีผมด้วยต้องดูดีๆว่าผมอยู่ตอนไหนเจ้าอยู่ด้วยเหรอครับอยู่ด้วยอันนี้ต้อนรับหมอเก็ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าพ่อเจ้าพ่อสักลายมือเศรษฐีใช่ครับเรียกเป็นเจ้าพ่อเลยนะอวยแบบนี้บ้างอวยแบบบ้าทนในวงการส่วนใหญ่สักกับหมอเก็ตทุกคนขอบคุณครับแต่ว่าเมื่อวานหมอเก็ตเพิ่งบอกมาเพิ่งไปไหนมานะหมอเก็ตอ๋อไปต่างประเทศโกอินเตอร์นะคุณผู้ชมเขาบอกเลยนะครับว่าต้องรีบติดต่อช่วงนี้ถ้าเกิดจะเจอหมอเก็ตเนี่ยต้องรีบติดต่อนัดเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคิวไปต่างประเทศตอนนี้ออนทัวร์เหมือนเวอร์ทัวร์เอเชียทัวร์นะครับตัวแทนของประเทศไทยสร้างความปังให้ทุกคนทั่วโลกถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคุณผู้ชมครับใครที่ชมรายการเราอย่าไปไหนครับเพราะว่าวันนี้เราจะปังไปพร้อมกันต้อนรับสงกรานต์นั่นเองครับหมอเก็ตก่อนอื่นถามก่อนเลยครับผมลายมือเนี่ยจริงๆมันเปลี่ยนได้จริงเหรอฮะจริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกๆ 2-3 เดือนแล้วแต่พฤติกรรมอย่างเช่นดวงดาวเห็นไหมดาวเสาร์เข้ามฤตยูเข้าเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นเพราะฉะนั้นณเวลานี้สมมติว่าเส้นเราเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจทำมาหากินเรารวยขึ้นนู่นนี่นั่นเส้นจะมีการงอกและชัดขึ้นอ๋อมันงอกมันเปลี่ยนได้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็สัญลักษณ์ที่ไม่ดีก็ขึ้นมาได้อีกถ้าช่วงเวลานั้นเราจะซวยพี่ก้องโอ้โหใช่ใช่มองเก็ตดูก่อนนะครับพอจะเข้าสงกรานต์เนี่ยอีกไม่กี่วันสงกรานต์เนี่ยดวงมันจะมีดาวมาเปลี่ยนหลายดวงมีการเข้ามาหาเราครับแสดงว่าลายมือทุกคนมีจิตจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ทั้งสิ่งที่ดีไม่ดีจะปรากฏขึ้นบนมือได้ถูกต้องครับพี่ก้องเพราะว่ามันก็เหมือนปีใหม่เนาะถูกไหมเพราะนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องรู้หรอกว่าดวงดีหรือไม่ดีเข้าแต่ยังไงละตามเราจะต้องทำให้ลายมือของเราเนี่ยไปในทิศทางที่ดีเพื่อต้อนรับปีใหม่เลย อย่างนี้ดีกว่าคุณสมครับแล้วลายมือแบบไหนครับหมอเกตที่จะปังรับปีใหม่ปังรับปีใหม่ทายปังรับเราไปว่ากันนะเราไปว่ากันไปได้เลยมาเลยลายมือสวยนะฮะลายมือสวยอันนี้ฝีมือน้องเจิ้นผมว่าเองพี่ก้องอ๋อเหรอคุณว่าเองเหรอมือน้องเจิ้นนะครับก่อนอื่นเลยนะอย่างรอบที่แล้วนะครับอย่างเทปที่แล้วเรามาคุยกันเรื่องเนินเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมแต่ณเวลานี้หมอเกตจะให้โฟกัสอยู่3เส้นที่จะทำให้เรารวยรับทรัพย์รับปีใหม่ไทยเนี่ยนะครับอันแรกเลยครับเส้นวาสนาคุณผู้ชมอะไรก็ตามที่มาตักนิ้วขึ้นนิ้วนางฮะดูมือตัวเองเลยถ้าตรงยาวสวยแบบนี้แล้วหยุดตรงเนินนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเตรียมรับความปังคุณมีเส้นมีคุณหมอตรงเลยใช่ไหมฮะตรงมาเลยครับแต่ถ้าใครอยากรู้สึกว่าเฮ้ยหนูอยากดูปิดเซลล์ครับแต่ของก้องขึ้นเลยไปถึงเลยนิ้วชี้นิ้วนางเลยไม่ดีเลยมากไม่ดีลบทิ้งครับพี่ก้องลบทิ้งลิควิดต้องลบแหละเลยไม่ได้เลยไม่ได้แค่นั้นต้องได้แค่นี้เขาบอกว่าตามหลักลายมือถ้าใครนะทำขึ้นสุดมาตรงนี้กลายเป็นว่าอย่าบอกว่ามั่นอย่ามั่นนะครับเพราะว่าแบบโอ้ยสุดลิสุดเด็ดไม่นะอันนี้หมายความว่าขึ้นสุดและลงสุดพี่ก้องไม่ได้จริงๆนี่คือเราต้องมีแอร์เรียที่พอดีคืออยู่ณเวลาเนินเสานี้ถึงจะปังที่สุดครับอยู่ที่เนินเสาพอถูกต้องแล้วอีกอย่างนึงไม่ต้องแสลนขึ้นไปสูงถึงนิ้วใช่ๆแล้วใครที่ทำงานออนไลน์นะไปดูเส้นตรงนี้ไอ้เนินตรงนี้ฮะมันจะมีรากงอกต่อขึ้นมาแบบนี้อีกให้มันมาจอยกับเส้นกลางมือขวาแล้วจานอันนี้ใช่ครับมันจะมาจากส้นอาจารย์มือซ้ายหนูไม่คมหนูไม่เห็นไม่ชัดมันไม่คมเราสามารถที่จะแต่งเติมเพิ่มแต่งได้ให้มันชัดขึ้นอันเนี้ยมันจางอาจารย์มันกำลังมาเนี่ยกำลังมาปุ๊บพลังงานยังไม่ดีแต่ถ้าเกิดต่อเส้นลายมือปุ๊บดีเลยนี่คือศาสตร์นะครับประมาณนี้แล้วต่อไปนะอันนี้วาสนาดีชีวิตดีเส้นเงินพี่ก้องแยกไปอีกเส้นเงินมีไหมต้องเจิ้นไม่มีฮะเส้นเงินและชื่อเสียงมีหมดเลยแต่มันไม่ค่อยต่อกันมันมีช่วงขาดเนี่ยถ้าขาดช่วงนี้หมายความว่าทิศทางดีพลังงานดีอันแรกนี่ขึ้นนิ้วกลางนิ้วกลางอ๋อนิ้วกลางหนูมีนิ้วกลางมีนิ้วกลางหนูมีใช่แล้วก็มาต่อนิ้วนางหนูมีนิ้วนางต้องสมูทครับนี่ถ้าขาดยิ่งต่อได้ต่อได้แล้วก็ไอ้เส้นออนไลน์หนูมีแต่ไม่ชัดคุณผู้ชมมีไหมฮะดูนะสุดท้ายถ้างานดีงานปังอีกปึ๊ดมานิ้วกลางนิ้วนางตรงตรงนิ้วนางหรือนิ้วก้อยไอ้โทษฮะนิ้วก้อยนิ้วก้อยอันนี้จะเกี่ยวเรื่องของสุขภาพและการงานมือซ้ายมือขวามันต่อจากเส้นกลางเรานี่เนาะใช่เขาต่อจากเส้นที่เป็นนิ้วกลางอันนี้คือเส้นวาสนาครับอ๋อมันต่อกันเลยเนาะใช่ครับเป็น3แฉก3แฉกถ้าเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าโคตรปังเออฉันเกือบมีครบแล้วอาจารย์แต่ไม่คมชัด
ต้องไปทำไปต่อเติมให้ได้หมอเก้ครับและเส้นไหนไหนๆก็ใกล้ใกล้วันสงกรานต์16แล้วเส้นไหนเส้นไหนมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีดวงโชคหล่นทับเนินนี้ครับเนินนี้ยิงตรงมาแตะนิ้วคุณผู้ชมเปิดดูเนินไหนกว่านี่ฮะจากขอบข้างนี้ยิงตรงมาแตะอันนี้เขาเรียกว่าเนินฟลุกฟลุกอ๋ออาจารย์หนูไม่มีหนูถ้าไม่มีก็คือทำงานอย่างเดียวคือไม่ออกมาได้เงินคุณผู้ชมใครที่อยู่ดีตื่นมาแล้วมีซื้อเลยไม่มีโชคเสี่ยงไว้ไม่มีโชคทำมาต้องทำมากินเหนื่อยยากหมอไปดูแล้วคนที่ถูกหวย300งวดตรงนี้โคตรแน่พี่แม็กต้องมีแน่เลยอีเนี่ยถูกทุกงวดเลยอีหอยเนี่ยจริงเหรอน่ะเดี๋ยวไปดูของคุณพี่แม็กเลยนะฮะคุณแม็กคนไหนออกถูกทุกงวดอีเนี่ยออกรายการหน่อยไหมออกรายการหน่อยไหมออกรายการหน่อยไหมใครที่มีนะคุณผู้ชมไปดูเงินเส้นเนี้ยต้องคมชัดฟุกฟุกแต่เรื่องเงินคือได้เงินแบบฟุกฟุกอันนี้คือบอกว่าลอตเตอรี่เนี่ยไปเส้นไหนได้ผัวแบบฟุกฟุกได้ผัวได้ผัวแบบฟุกฟุกนี่อันนี้เส้นโทษทีนะฮะอันนี้เส้นผัวแล้วมีไฝแดงขึ้นสักเม็ดนึงได้ผัวแบบฟุกฟุกเติมได้ไหมและถ้าได้ผัวฟุกฟุกนะเส้นเงินต้องดีใช่ถูกไหมมันลิงก์กันใช่ไหมครับหมอได้ผัวได้เมียฟุกฟุกแบบบางคืนนะเนาะมีเงินเดี๋ยวได้ผัวฟุกฟุกเลยพี่แบบบางคืนน่ะได้ฟุกฟุกโอเคครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นแค่เบรกแรกนะครับอันนี้เราก็อะไรเวลาละเวลาแล้วฮะอะไรคุณไม่จะครบทุกเส้นเลยฮะอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเบรกสามเบรกสามเดี๋ยวหมอเก๊จริงอยู่กับเราเบรกสามหมอเก๊ดูเรื่องอะไรเบรกสามการทำบุญยังไงครับใช่ให้เราเนี่ยรับโชครับลาภรับเงินช่วงสงกรานต์ต้องทำครับเดี๋ยวพักชมพุทธาสักครู่ค่ะมาก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 ครับคุณผู้ชมครับกลับมาต่อครับเมื่อสักครู่เบรกแรกเราพูดไปแล้วว่ามือลายมือแบบไหนจะปังค่ะเดี๋ยวเบรกนี้เรามาคุยว่าลายมือแบบไหนหรือว่ามีตำหนิอะไรตรงไหนที่ต้องควรระวังครับหมอไฝดำไฝดำไฝดำคุณผู้ชมอันนี้ทั้งตำราไทยและต่างประเทศเหมือนกันหมดทุกๆต่างประเทศยุโรปจีนมาเลฮ่องกงเหมือนกันหมดก็คือ red dot red dot นี่คือไฝแดงไฝแดงก่อนไฝแดงนี่เขาเรียกว่า lucky ก็คือโชคดีใครขึ้นไฝแดงขึ้นช่วงไหนเราขึ้นลอยเตรียมตัวรวยนี่ถ้าขึ้นซอนหวยที่หมอพูดตั้งแต่ตอนต้นก็เตรียมตัวเลยว่างวดนี้รางวัลแน่ๆรางวัลแน่ๆลอตเตอรี่คือต้องเข้าลอตเตอรี่ต้องเข้าถ้าขึ้นตรงเงินผัวก็ผัวมาแน่ผัวมาแน่แล้วก็ขึ้นตรงเงินเงินด้วยเออขึ้นสู้หมอหาอะไรแต้มได้ไหมแดงๆมาแต้มได้ไหมอ่ะได้จริงเหรอได้จริงได้เป็นมีนะลูกค้าผมมาเอาไปแต้มปุ๊บเออเขาก็ปังเหมือนกันไปหาอาจารย์เนี่ยอันไหนที่มันขาดหมอเก๊ก็ต่อให้ต้องต่อให้จะต้องต่อถ้าเกิดอยากได้ดวงได้โชคแล้วก็จุดให้ต้องจุดให้บางทีเขาเรียกว่าสมผุดตามตำราเขาเรียกว่าสมผุดดำสมผุดแดงแต่ถ้าดำพี่ก้องอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะถ้าใครมีสีดำอยู่หน้ามือเตรียมตัวซวยไม่รวยนะฮะซวยนะไฟดำไม่ว่าจะขึ้นอยู่ตำแหน่งไหนของหน้ามือฝ่ามือเท่านั้นนะคุณผู้ชมตำราเนี้ยไม่ดีคุณผู้ชมต้องไปเอาออกเลยขึ้นตำแหน่งเงินตอนนั้นเงินช็อตขึ้นตำแหน่งผัวผัวมีชู้ตอนนั้นกำลังจะมีโอกาสเลิกและไม่ดีอันนั้นมีปัญหามากหรือถ้าคนโทษที่อายุแก่ๆหน่อยมีอายุเยอะๆครับขึ้นตามเนินตรงไหนก็ตามเป็นสุขภาพเรื่องนั้นเลยอ๋อล้วนๆเลยหรอล้วนๆเลยครับคุณหมอคุณหมอครับเก็ตพูดมาขนาดนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางการติดต่อของหมอก่อนช่องทางการติดต่อของหมอก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นเลยนะฮะว่าจะไปปรึกษาอะไรหมอเนี่ยหมอเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรหมอ0985649666นะครับติดต่อไปได้เลยนะครับเบอร์นี้นะคะโทรหาได้เลยหรือปรึกษาได้เลยปรึกษาได้นะคะหรือว่าอยากจะนัดก็ไปคุยไปสักลายมือกับหมอก็ได้แล้วแต่ครับเบอร์นี้0985649666หรือสแกน QR Codeครับหน้าจอได้เลยนะครับคุณหมอมีบริการอะไรบ้างครับก็คือก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปรับพื้นฐานดวงนะฮะต่างๆเลยแล้วก็ทำพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนะฮะอย่างเช่นหน้าท้องอะไรก็ว่าไปที่ไปร่ำเรียนมาจากอาจารย์ที่เราทำแล้วเห็นผลลงไงผัวรักผัวหลงมีไหมสุดยอดเดี๋ยวหลังไมค์พี่ก้องผัวเจอปั๊บผัวรักผัวหลงนี้มีแต่อย่าท่องคาถาผิดนะสวยเลยสวยเลยมีต้องกระถาด้วยใช่ไหมฮะมีต้องกระถาด้วยเพื่อนคุณผู้ชมก็อย่าลืมแอดไลน์ไปได้นะครับหรือว่าใครอยากปรึกษาในเรื่องไหนอยากจะฟังในด้านไหนนะครับสามารถนะครับทักไปหาได้เลยนะครับครับอ่ะกลับมาช่วงนี้พี่ก้องใกล้สงกรานต์แล้วใกล้สงกรานต์แล้วคุณหมอมีเคล็ดลับในการมูยังไงให้ปังในวันสงกรานต์ไหมฮะสงกรานต์เนี่ยก็คือปีใหม่ไทยครับที่เรารีเซ็ตพลังงานใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากมีความมั่นคงมีหลักชัยพี่ก้องครับต้นกำเนิดเราเกิดจังหวัดไหนไปสักการะ
ศาลหลักเมืองจังหวัดนั้นอันที่หนึ่งอันนี้คือคีย์เวิร์ดไปเกิดที่ไหนฮะจังหวัดอะไรฮะคือผมพูดออกมาจากแม่นะฮะคือสิงห์บุรีแต่ว่าจริงๆตัวเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีเด็กว่าที่ไหนสิงห์บุรีอยู่บอลที่ไหนอยู่ไปสิงห์บุรีไปไหว้เสร็จปุ๊บว่าเราเกิดที่นี่แต่สุดท้ายเรามาทำงานที่ไหนผมมาทำงานที่กรุงเทพผมต้องไหว้ที่กรุงเทพด้วยเสมอคุณไหว้สองแห่งเช่นเกิดกรุงเทพก็ไหว้กรุงเทพอย่างเดียวคือหลักเมืองถูกต้องเพราะว่าเรามาทำงานแอเรียนี้เราต้องเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วบอกว่าเราทำงานนี้ขอให้ทุกที่เปิดที่เปิดทางแบบนี้คุณผู้ชมไปลองทำดูทริคแค่ง่ายๆแค่นี้เดี๋ยวปังจริงนะฮะแล้วเวลาไหว้ต้องบอกชื่อนามสกุลครบหมดถูกต้องแล้วก็อย่าลืมผ้า3สี7สี5 3 5 7แล้วแต่เลยไปที่สารเมืองมีให้เช่าเขามีให้เราไปบูชาได้3 5 7ทำได้เลยแล้วแต่ว่าเราจะทำอะไรนะครับอันนี้คือช่วงสงกรานต์ช่วงสงกรานต์และคนไม่แห่กันเต็มเหรอเนี่ยก็ต้องไปแห่ไปเต็มก็ต้องไปเพราะว่าบอกได้เลยนะว่าใครที่กรุงเทพหรือว่าทำงานที่กรุงเทพนะลองไปถ้าเกิดเรารู้สึกติดขัดเนี่ยไปปุ๊บเนี่ยวันนั้นผมไปนะแล้วรู้สึกพลังงานอะเขาเรียกว่าสารเมืองเรานี่สุดจริงกรุงเทพนะกรุงเทพแต่ที่อื่นก็ดีแต่ของเรามี2อัน2เสานะคะใช่เรามี2เสาใช่ก็มูทั้ง2เสาได้เลยเนาะใช่บอกแค่ถามทีเริ่มไหว้ได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ฮะก็13เลย13เลย13เป็นต้นไปเป็นต้นไป13 14 15เนี่ยเป็นต้นไปรีบทำซะแล้วก็ที่สำคัญอยากฝากนิดนึงได้ไหมพี่ก้องได้ครับในเรื่องการทำสังฆทานเนี่ยหมายถึงว่ามีทริคนิดนึงจากหลวงพ่อที่เป็นเกจิให้เราตอนเราถวายสังฆทานเนี่ยให้มีพระพุทธรูปเนี่ยติดอยู่ตรงหน้าทุกครั้งที่ทำอันนี้คือแล้วพระพุทธรูปปางไหนเป็นประจำวันเกิดก็ได้หรือปางประทานพรปกติก็ได้ไม่ต้ององค์ใหญ่องค์ประมาณก็องค์ที่เราถวายพระที่เขามีอ่ะแต่ว่าต้องมีนิดนึงคุณผู้ชมใครไม่มีไม่รู้แต่เราต้องมีมาฟังเทปนี้แล้วเรียกได้ว่าวันนี้ได้ความปังเต็มที่เลยนะในเวลายังเหลือบอกเกตช่วยเล่านิดนึงอันนี้ผมอยากรู้ปาฏิหาริย์ของการสักลายมือปาฏิหาริย์ของการสักลายมือใช่ไหมคืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเขาเชื่อส่วนบุคคลนะทุกคนนะฮะแต่โทรศัพท์ไปถามได้เลยที่หมายเลข0985649666นะคะอ่ะในเรื่องของการทำงานที่เป็นอย่างสุดยอดขายยอดขายไม่ดีคือลูกค้าผมเป็นเซลล์เยอะเป็นคนทำงานแบบว่าขายของอ่ะขายไม่ดีพูดเก่งนะเก่งมากเลยทำไมขายของไม่ดีพอมาสักเส้นเงินแล้วก็เส้นงานและเส้นการพูดจากลับมาทุกคนคุณหมอ hey. ปังมากดีมากอันนี้ก็คือผมก็เฮ้ยพลังงานตรงเนี้ยดีนะคือเราทำให้ถูกต้องคือเก่งอย่างเดียวไม่ได้พี่ก้องสมัยเนี้ย มันเฮงแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ความเฮงของเราเนี่ยมันมาได้ยังไงไม่รู้อะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเราทำแล้วเฮงทำต่ออะแล้วเกิดน้องได้ทำงานด้านบริการบริการบอกได้เลยว่าการดูแลปากคาปากขาเนี่ยได้แบบเสน่หาพี่ขาได้พี่เคอะได้แบบเสน่หาจุกๆครับเสน่หาเลยบอกได้เลยนะครับแล้วเราต้องเสริมแต่ว่าเป็นสายขาวนะไม่ใช่สายดำนะคะบอกก่อนไม่ใช่ไปทำพิธีมูเตลูทำฝังดินฝังเลยไม่ใช่นะคะนั่นก็ขายปืนฉีดน้ำกันเหรออันนี้ทำพิธีที่ร้านเป็นพระคเนตรเจิมพระคเนตรนะฮะอันนี้ลูกค้าเห็นไหมฮะเนี่ยคนไทยเนี่ยคือทำแล้วเห็นผลก็เลยมาต่อเรื่องวันนั้นที่เราไปไงพี่ก้องรู้สึกว่าที่ร้านคือแบบโอ้โหแน่นคือพลังดีเยอะมากครับทั้งองค์เทพต่างๆนะครับพี่ก้องคนและสงกรานต์ต้องส่งน้ำพระไหมควรจะส่งอยู่แล้วอันนี้คือตามวัฒนธรรมของไทยก็ส่งอยู่แล้วแต่ว่าสักองค์นึงที่เราเคารพบูชาพระพุทธรูปและองค์เทพเนี่ยดีเพราะพลังงานองค์เทพอะแรงนี่ก็ซื้อปืนฉีดน้ำกันสุดฤทธิ์เลยเนี่ยสงกรานต์ก็เราต้องส่งน้ำผู้ใหญ่ไหมอาบน้ำผู้ใหญ่ควรพ่อแม่ไงแล้วผู้ใหญ่ที่เรานับถืออะฮะต้องรีบเคารพแอบบ้านกูเลยฮะแอบบ้านพี่ก้องนะนี่เราต้องลดพี่ก้องนิดนึงนะอาบไปสองคนไม่ห่างทุกคนมีน้ำน่าจะผิดอาบกลางรายการเลยอาบกลางรายการเลยพี่ก้องอันนี้น่าจะไม่ใช่ประเพณีอ๋อไม่ใช่ประเพณีเป็นเรียกมหากรรมมหากรรมนะมหากรรมโอเคบอกหน่อยว่าใครสนใจอยากจะสักลายมือเศรษฐีหรืออยากที่จะไปปรึกษาหรืออยากจะเข้าไปหาที่ออฟฟิศเบอร์โทรเบอร์อะไรและยังไงบ้างอ่ะหมอเก็ตบอกได้เลยนะครับหมอเก็ตนะครับก็ร้านนะฮะร้านเดวาอยู่ที่ห้างนะครับJJมอลล์นะฮะจตุจักรไปถึงนะไปถามว่าหาหมอเก็ตสักลายมือรู้ทุกคนชี้ตลอดใช่ชั้น2หลังเคอรี่นะครับแล้วก็Facebook นะครับสักลายมือเศรษฐีหมอเก็ตหรือแอดละฮะแอดไลน์นะครับแอดไซด์ DEVA Dewa ครับมาได้เลยหรือสุดท้ายนะฮะเบอร์โทรครับ0985649666ครับโทรมาปรึกษาก่อนพี่ก้อง walk in ไม่ได้นะต้องโทรก่อนต้องจองใช่ไหมอยู่หลังเคอรี่พูดเคอรี่แล้วโอ้โหทำไมฮะก็ผัวกับก้องถูกอีกคนที่เคอรี่แย่งไปไงเป็นไงเคอรี่คนหนึ่งไงนั่นเคอรี่คนหนึ่งเขาดีนะคะ
อันนี้ส่วนตัวนะอีเมียนน้อยมีอยู่เคอรี่อันนี้ส่วนตัวสักต้องสักแล้วต้องสักแล้วอันนี้อันนี้เรื่องส่วนตัวเลยแต่คนอื่นของเคอรี่ก็ดีนะคะและที่สำคัญคุณผู้ชมที่ร้านหมอเกสนะจะมีองค์เทพที่เป็นองค์เด็กที่กุมารใช่ไหมพี่จุกกุมารใครมาขอเรื่องเสี่ยงโชคบอกเลยของเงินขอทองได้หมดได้หมดเลยคนมาบนขายบ้านได้เยอะมากได้เลยใช่จองคิวคุณผู้ชมจองคิวเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับหมอเกสอีกทีค่ะ0985649666นะครับผมโทรเลยหรือสแกน QR Codeต้องโทรก่อนจองคิวนะคะไม่ใช่อยู่เข้าไปเล่นไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไปอยู่เปิดร้านขายของชำเลยไปซื้อของได้เลยใช่ครับเพราะลูกค้านั่นแล้วก็เพราะลูกศิษย์ลูกหาก็แน่นมากจริงก็คือว่ามาสักแล้วแล้วก็ย่อกลับมาแล้วก็ปากต่อปากอีกจากครั้งที่เขาสำเร็จจะหาเบอร์เด็ดตัวเด็ดต้องโทรจองไม่ได้เดินดูไม่ได้นะฮะโอเคค่ะแฮปปี้สงกรานต์พรุ่งเรามาไหมพรุ่งนี้เราหยุดกี่วันเราหยุดถึงวันจันทร์วันจันทร์มาถึงวันอังคารแต่พวกคิวเองก็ต้องอยู่กันก็อยู่ทุกวันเนี่ยครับคุณผู้ชมครับยังไงก็แฮปปี้สงกรานต์เดย์นะครับสวัสดีวันสงกรานต์ล่วงหน้าทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับพี่ก้องนะฮะโชคดีนะครับผมเกี่ยวกับคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีใหม่ไทยครับ